ใช้ภาษาใหม่นะครับผมว่านะภาษาเก่าไม่ไหวแล้วล่ะฟังมาเยอะแล้วต้องปรับภาษากันใหม่แล้วมันจะง่ายจะแคบลงเยอะมากนะครับครับ ศาสนาทุกศาสนาที่มนุษย์พูดถึงมาจากจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนานั้นนับถือทุกศาสนาลุงนะครับแต่ถ้าหาว่าจะปฏิบัติตามแนวทางศาสนาใดต้องบอกว่าพุทธะครับพุทธะนะครับปฏิบัติตามแนวทางใดต้องเป็นพุทธะนะฮะเพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองนะครับสอนรู้จักธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองเป้าหมายของศาสนาพุทธย่อเรียบร้อยเลยแค่นี้เองครับย่อยๆทั้งหมด 84,000 ลักษณะของมนุษย์อย่างเทพพรหมอะไรต่างอยู่ในตัวมนุษย์หมดขอไม่ทราบก็แล้วกันนะครับตัวมนุษย์นะครับพวกนี้จะรู้ได้โดยต้องไต่ตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนี้รอดเท่านั้นนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวของเราเองนะฮะไต่ตามหัวข้อธรรมอริยสัจ 3+1ภาษาลุง